ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยแบบม่วนจอยในงานปีใหม่เมืองสยามกับกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทค่ะณศูนย์การค้าแพลตินัม MAI Organizer โดยมาดามไหมจิรนันท์ห้องแซงและได้รับเกียรติจากนายเอกวินโชคประสบรวยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตราชเทวีเป็นประธานมอบรางวัลค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีดาราคนดังในวงการอาทิอาแอลอัมพาภูสิทธิ์คุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์ลินนุสลาและดร.โก้ธีรศักดิ์มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินด้วยค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคุณกรณัฐวัฒน์รัชฐานิชมาร่วมงานสำหรับรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่น้องติวเตอร์เด็กชายอิทธิพันธ์อริยพฤกษ์ค่ะวันนี้นะคะพี่หมายจาก MAI Organizer นะคะจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีประสบการณ์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าที่ห้างแพลตินัมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเป็นต่างชาติ 100% ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องการเอาประเพณีของไทยออกมาเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวต่างชาติค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมประกวดใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็มีท่านสกนะคะจากเขตราชเทวีมาเป็นประธานให้เราในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกเพื่อนๆดาราคุณแม่แอลนะคะแล้วก็พี่จุ๊บแจงน้องหลินพี่โต้นะคะทีมจากพรหมลิขิตทั้งหมดที่เข้ามาช่วยงานค่ะสำหรับท่านผอ.วันนี้จะมาร่วมมอบรางวัลใช่ครับเดี๋ยวก็เป็นทาง MAI Organizer นะครับเชิญมาก็ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการประกวดแล้วก็มอบทุนการศึกษาแล้วก็ย่านนี้ก็เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะถ้ามีเด็กมาประกวดเยอะๆก็ได้แสดงชุดไทยได้แสดงเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ต่างชาติได้รับทราบด้วยครับที่เห็นนะคุณใหม่ไม่ได้จัดแค่สงกรานต์เป็นครั้งแรกใช่ค่ะทีมงานเราไม่ได้จัดแค่สงกรานต์นะคะเราจะจัดทุกๆประเพณีที่มีอะค่ะคือเราจัดอะไรได้เราทำหมดเลยนะคะก็จะเน้นทางด้านการศึกษาทุนการศึกษาว่าไม่เด็กๆไปอะค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ต้องมาร่วมตัดสินเด็กต้องบอกว่าเป็นความผูกพันนะฮะระหว่างตัวโก้เองแล้วก็ทางแพทินัมด้วยเพราะว่ามาขายของที่เนี่ยเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่หลังจากช่วงที่โควิดเนี่ยมันแบบว่าซาไปแล้วก็ชาวต่างชาติเริ่มกลับมาต้องบอกว่าที่เนี่ยขายดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากก็จะชวนเพื่อนชวนฝูงมาตลอดจนทาง MAI Organizer เนี่ยก็เป็น Organizer ที่เรารู้จักกันมานานมากเวลาจัดงานที่ไหนก็จะแบบว่าชวนเพื่อนๆหรือว่าดารานะฮะไปสร้างสีสันในการออกบูธก็นี่เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งที่เรามาร่วมคัดเลือกเด็กๆหนูน้อยสงกรานต์ก็เลยรู้สึกประทับใจมากโดยรวมแล้วก็คือ MAI กับแพทินัมคือเลิศมากค่ะสำหรับเกณฑ์การตัดสินของพี่โก้วันนี้มีเกณฑ์ยังไงบ้างคงไม่ต้องบอกว่าต้องดูจากคุณนะคะบิวตี้ควีนไม่ได้ขนาดนั้นคือต้องบอกว่าดูจากความสดใสของเด็กนี่แหละเพราะว่าเด็กเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าผ้าขาวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเติมสีสันลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสวยงามแค่ไหนเราได้เห็นกันแต่สุดท้ายแล้วอยากให้น้องๆมีความมั่นใจเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะคะคุณเล่นแล้วครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผยแพร่ที่ดีนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้จักกันมาจากตรงนี้เหมือนใจกลางเมืองเลยก็จะมีชาวต่างชาติเพราะตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็วันนี้ก็ได้น้องๆนะคะมาประกวดกันก็ทุกคนดูเต็มที่เดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันอีกทีนึงค่ะแม่แล้วล่ะคะวันนี้ต้องมาตัดสินน้องๆก็เป็นครั้งแรกเป็นปีแรกเลยที่มานะคะก็บอกว่าแอบดูแล้วเด็กๆน่ารักทุกคนเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เดินเข้าเดินออกห้างนี่ก็ต่างชาติคนไทยเพราะฉะนั้นเหมือนเราคืนกำไรให้กับทุกคนนะคะได้ดูประเพณีไทยได้ดูชุดไทยได้ดูอะไรน่ารักน่ารักค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะกิจกรรมดีๆแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะของแบบว่าเมืองไทยเรานะคะประเพณีสงกรานต์ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่เราอยากอนุรักษ์เอาไว้การจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้แบบว่าต่างชาตินะคะได้เห็นประเพณีไทยนะคะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นนางนพมาศในปีนี้ของแพทตินัมค่ะใครอยากไปที่ไหนครับจะขอก็ดีครับเพราะว่า
ตรงนี้อย่างที่บอกครับเพราะว่าชาวต่างชาติเกือบ 100% เลยคือถ้าเขาได้มาเห็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยเขาก็อยากจะกลับมาแล้วเราก็ได้มีส่วนในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นย่านเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าในแผนที่ทางกรุงเทพมหานครเองก็ยังจะมีแผนที่จะพัฒนาย่านนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวเป็นต้อนรับไพร์มันในเดือน6ที่จะถึงในปีนี้ด้วยครับพี่หมายถึง MAI ก็ได้ว่าใครที่อยากจะหาลูกหาอะไรอ่ะที่ไหนอะไรยังไงบ้างค่ะพี่หมายฝากบอกนิดนึงนะคะถ้าเกิดอยากติดต่อ MAI Organizer นะคะติดต่อได้ทาง LINE @MAI ค่ะแล้วก็ IG Facebook ก็ MAI Organizer ค่ะอยากรวยก็ต้องมาด้วยกันค่ะรวยได้ทุกที่ค่ะไม่ใช่เฉพาะที่แพลตินัมนะคะทุกที่ที่เรามีงานโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไป